นิชาเทศทาโรนะฮะใช้ในการล้างลำไส้เขาบอกน้นหนัก19ตันความยาว59เมตรอันนี้เป็นมังกรรากรากตะเคียนทองได้จากจังหวัดนครศรีราชอายุรากก็หลายร้อยปีมังกรใหญ่จนเกินผู้น้นอายุก็หลายร้อยปีครับนะมังกรใหญ่ระดับโลกผู้น้นมังกรแพงที่สุดก็คือในศาลาหลวงพ่อน้นเก่งจากรากเทศทาโรอายุ300ปีภาคอีสานก็มีแต่คนไหนไม่รู้จักนอกจากนักเรือศาสตร์บางคนที่อยู่ภาคอีสานเลยรู้โอ้นี่จากไหนต้นน้อยมากครับน้อยมากที่รู้จักมานี้มันมากเกินประมาณนั้นไอตัวชาฮะใช้เวลากี่นาทีในการชงกับน้ำร้อนก็ผมก็ไม่ยังน้ำร้อนก็เวลาน้ำเดือดครับทิ้งไว้เท่าไหร่อ่ะทิ้งไว้กี่นาทีอ๋อสองนาทีสองนาทีโอเคสองนาทีครับที่เป็นผมใช่ใช่ใช่สองนาทีใช่โอเคยืนได้เลยโอเคมังกรจะอยู่ด้านโน้นตัวนี้จะเป็นมังกรตัวท้ายสุดนะครับจะไม่เกินนี้เป็นอุโมงค์มังกรนะครับครับตอนนี้เสร็จไปประมาณ 70-80% แล้วครับใช่ครับมังกรทั้งหมดจะมี89ตัวรากทั้งหมด1ล้านกิโลประมาณนะครับใช้เวลาสักประมาณ8ปีเองนะฮะทั้งหมดเสร็จไปประมาณ1ใน4นะครับไม่มีงบหลวงนะครับงบเองล้วนๆนะฮะตังตัวเองล้วนๆครับลงทุนทั้งหมดไม่มีค่าเข้าชมนะครับถ้าใครบริจาคซื้อของนี่นั่นนะฮะยกเว้นถ้ามาดูงานจะมีค่าอุปกรณ์ 1,000 บาทนะฮะธรรมดามีค่าเข้าชมนะครับทั้งหมดนี่คือทำกับแผ่นดินนะครับตบมือให้หน่อยครับขอบคุณมากครับผมเคยมีคนมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ได้โชคลาภกับไปมาแก้บนก็เป็นร้อยท่านนะก็เหลือเชื่อเหมือนกันเชฟแขกคนแรกกลับมาแก้บนนะฮะก็หวยซ้ำซาก25งวดนะโอ้ยขอสักงวดเถอะจะได้ไม่ต้องเป็นอาจารย์ใช่ไหมขอสักงวดเถอะ6ล้านนะแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่รอบนึง12ล้านถ้าผมได้6ล้านนะผมจะให้ที่นี่2ล้านต้นนี้เป็นเทพธริต้นหนึ่งนะฮะระบุเป็นแถวไว้นะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นโครงกลอนนะครับที่คุณป้อแต่งเอาไว้นะครับให้กับรัชกาลที่9นะครับ29บทนะครับทศพิธราชธรรมนะครับพระผู้ทรงธรรมคือธรรมะนะครับพระผู้ทรงธรรมคือปฏิบัตินะครับคำว่ากราบแผ่นดินป้ายนี้ที่คุณถ่ายรูปตะกี้เนี่ยความหมายคือทดแทนคุณแผ่นดินนะครับให้คือการได้รับความหมายที่สองคือกราบพลังของแผ่นดินนะครับก่อนทำมังกรทั้งหมดคุณพ่ออธิษฐานจิตนะครับว่าถ้ามีบุญบารมีจริงขอให้สามารถทำได้ก็มังกรเป็นของสูงนะครับแล้วก็กำหนดรอบเก้าด้วยนะครับพวกอยากจะมาอย่างบังเอิญหรือไม่บังเอิญนะครับมังกรที่89ตัวนะครับมังกรทั้งหมด89ตัวแล้วคือเจอมังกรทั้งหมดตอนนั้นประมาณเกือบ900กิโลนะฮะเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผมเกิด13ตุลาพอดีเหมือนกันนะฮะจบกันหมดนะฮะตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นคลองนะครับความจริงจะเป็นคลองกับน้ำตกนะครับอาจจะมีฝูงปลาธรรมชาติเดี๋ยวให้ชมนะฮะเป็นร้อยตัวมองอย่างนี้มองไม่เห็นนะฮะปลาไหวชมนะจะกิ้มมาแป๊บหนึ่งอันนี้มาแล้วเบอร์ตรงนี้เห็นชัดตรงนี้เราเป็นเขียนพยัญชนะนะครับขอห้ามล่าสัตว์นะครับปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะฮะแล้วนี่ทะลุออกทะเลแล้วต้องไปด้านนู้นประมาณเกือบ50กิโลโอ้โหไปเรื่อยๆครับผมเป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาตะเพียนหางแดงนะฮะใครมาเล่นน้ำคลองที่นี่นะครับถ้าปลาตอดแสดงว่าน้ำไม่อาบเท่าไหร่นะครับทดลองได้นะครับนิดเดียวพี่ใครเยอะพวกมันจะตายกันเลยจะหนักหน่อยนะพี่ภูยาเดี๋ยวปลาเขาตายถ้าโยนข้างหน้าจะเป็นอาหารปลาแต่ถ้าอาหารปลาตกพื้นไปจะกลายเป็นอาหารหมาทันทีครับผมที่จะมีไกด์พิเศษอยู่สามสี่ตัวนะฮะชอบเดินทางเที่ยวปกตินะฮะอย่านอนลมเย็นอธิษฐานจิตก่อนได้นะฮะจะมีต้นโพกับต้นไทรงอกขึ้นมาเองนะครับ
อย่างบังเอิญนะครับต้นโพต้นไทรเนี่ยมันเป็นตอของต้นชุมแสงแล้วก็งอกขึ้นมาเองนะฮะตรงนี้จะเป็นลอดท้องมังกรนะฮะนี่เดินทางนี้เลยจะเป็นทางเดินปูนเนี่ยฮะมาแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลกลับไปนะครับช่องแรกจะเป็นพลังนะครับพลังช่องสองคืออำนาจนะครับพลังอำนาจพลังอำนาจมั่งมีมั่งมีสีสุกถ้าให้เดาต้องมีสีสุกบารมีก่อนพลังอำนาจต้องมีนะครับบารมียิ่งใหญ่นะครับบารมีถ้าเดินไปจะเห็นว่าลาบบางชิ้นเนี่ยเป็นสีดำนะครับนะครับลาบบางชิ้นที่เป็นสีดำเนี่ยก็คือลาบที่เขาโค่นทิ้งเผาทิ้งนะครับแล้วก็เราเอามาสร้างมูลค่าขึ้นมานะครับมาทำเป็นมังกรนะครับเอาของที่มีประโยชน์คือมองไม่เห็นค่านะครับมาที่เขาเผาทิ้งแคว้งมาสร้างมูลค่าขึ้นมานะครับยิ่งใหญ่นี่อะไรนะเกรดใหญ่เกรดปูอันเดอร์เกรดทางจะเป็นบันไดครับข้างบนถ่ายรูปได้ปูเดอะเกรดเดอะเกรดปูไม่ก็เรียกไออีวานเดอะเกรดในหนังมันก็จะมีเดอะเกรดแดนตันและไม่รัสเซียเป็นมงคลแล้วก็มาติดที่กินอ๋อฝรั่งเขาจะเดอะเกรดแล้วก็ตามด้วยชื่อออกแล้วก็ออกข้าวหมดแล้วหรือไม้เทพคาโรเนี่ยนะครับประสบมงคลโบราณนะครับนิยมอย่างเราประเภทนี้นะครับอย่างนั้นก็หลุดข้าวเสือทอนก็เก่งอย่างเราเช่นตัวเช่นกันนะครับไฮไลท์นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับอยู่ด้านโน้นนะครับหมดเลยจะทำสวยนี่ไงทำสิ่งไร้ค่าให้เป็นคุณถูกปะเออใช่ครับเป็นแต่ต้นเลยก็คนที่ถูกยางพาราก็เสียดายครับผมก็เลยเก็บมาครับทุกคนมาทั้งหมดเลยหลวงพ่อสวนทรก็เก่งจะสร้างเส้นถนนเช่นกันนะฮะก็ไม้เส้นถนนนี่ลอยน้ำครับผมมังกรพ่นน้ำจะเป็นมังกรตัวที่87นะครับน้ำหนักรากทั้งหมดประมาณเกือบ7ตันนะครับด้านหน้าที่เป็นรากคว่ำอยู่นี่อายุได้ประมาณ300ปีนะครับเกือบ3ตันนะครับแล้วก็มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี1ตัวนะครับใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะครับใหญ่กว่าอีกครับผมตัวแรกที่ประมาณ7ตันตัวที่2เนี่ยประมาณ18ตันนะครับอันปูนี่จงทำความฝันจะมีมาครับมาแล้วผลจะได้ข้อคิดนะครับด้านขวามือมังกรตัวนี้คือมังกรตัวแรกนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจมาทำมังกรทั้งหมดนะครับจะไม่ป่วยเท่าไหร่ยังมีคอนเซ็ปต์ครับผมแต่พอตรงข้ามนะครับ88นะครับความยาวโดยประมาณเกือบ5เมตรนะครับน้ำหนักประมาณ18ตันนะครับเป็นพลังอำนาจบารมีที่สองชุดแรกมันทองวาสนานะครับนะครับถ้าในห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังขวามือด้านนี้นะครับ
ส่วนด้านนี้ตรงนี้จะเป็นมังกรตัวที่2นะครับเกิดจากรากสามแล้วกับปีสามตันนะครับส่วนพวงมาลัยที่เข้ามาแก้บนก็ว่ากันไปนะครับส่วนข้างในเป็นตัวแรกนะครับประมาณสามตันนะครับมาหมดก็หมดมีกลิ่นเลยอ่ะมันคุ้มยังอร่อยครับอันนี้ยากนะ